ุริยาพบกับผมครับ The Baby Boom Room to Zoom Unseen ทายชิมอิ่มดามนะวันนี้ก็มาแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าไม่เห็นหน้ากันใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นคลิปพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเปิดไปเจอหน้าของ Lazada ปรากฏว่าเขามีส่วนลดในช่วงสงกรานต์ครับลดกันถึง 85% ทีเดียวนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะหานะว่ามีตรงไหนเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดตามลิงก์ไปได้เลยใน Lazada เนี่ยมันจะมีส่วนของโปรโมชั่นครับก็คือเป็นสินค้าโปรโมชั่นประจำเดือนหรือประจำซีซั่นเนี่ยที่เขาจะลงให้เรานะฮะแล้วก็เป็นลดราคาพิเศษมากๆครับเราสามารถเข้ามาในหน้าหลักของ Lazada แบบนี้นะสำหรับใน Lazada นะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับที่อยู่ในช่องไฮไลท์เนี่ยนะวันนี้ก็จะเป็นSummer Beauty ครับก็ Beauty Item รับหน้าร้อนนะฮะลดสูงสุดถึง 80% ครับแค่นั้นยังไม่พอครับยังมีแฟชั่นสงกรานต์อีกด้วยฮะก็รับลมร้อนกันเลยทีเดียวครับ 85% นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการเดินทางนะสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวเดินทางเนี่ยต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีลดสูงสุดถึง 80% นะฮะส่วนเพื่อนๆที่เป็นสมาชิก Lazada อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีจดหมายแจ้งไปในอินบ็อกซ์ทุกๆเดือนนะว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรครับเราลองไปแอบดูกันหน่อยครับว่าในแต่ละโปรโมชั่นเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างผมขอไปที่ Summer Beauty ก่อนเลยเนาะนี่ผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับปกติเครื่องสำอางเนี่ยผมก็ไม่ได้สั่งนะส่วนภรรยาเนี่ยก็จะสั่งจากตรงนี้พอสมควรเหมือนกันนะมาดูครับแบรนด์ชั้นนำเนี่ยมีอะไรลดบ้างนะครับปกติเวลาเลือกเนี่ยเราก็ควรจะเลือกสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำครับอย่างไม่ใช่แบรนด์แบบนี้นี่แบรนด์รับประทานนะครับโอเคนะครับไปต่อครับส่วนใหญ่ช่วงหน้าร้อนเราจะซื้ออะไรกันนะผมเลือกไปที่ช้อปปิ้งเมนแคร์แล้วกันนะครับก็เครื่องสำอางสำหรับผู้ชายครับก็มีชุดอะไรต่างๆที่เขาจัดเซตมาให้นะครับเราสามารถเข้าไปเลือกดูได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับน้ำหอม CK นะลด 70% นะครับบางคนถามว่าแท้ไม่แท้ไหนเราลองเข้าไปดูครับน้ำหอม CK แท้ไม่แท้นะครับก็ยี่ห้อคาร์เวนคลายครับคนขายก็เป็นคาร์เวนคลายเองเนี่ยครับบริษัทคาร์เวนคลายนะถ้าอย่างนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเห็นไหมครับทุกไอเทมก็จะเป็นของคาร์เวนคลายหมดเลยหมายความว่านี่คือบริษัทคาร์เวนคลายนะเอามาลงขายใน Lazada นะครับเนี้ยอย่างเงี้ยเราก็ซื้อได้เชื่อใจได้แน่นอนครับอ่ะไหนลองไปดูไอเทมสำหรับสุภาพสตรีกันบ้างดีกว่าครับเรามาดูที่หมวดแฟชั่นนะครับเสื้อผ้าเนี่ยก็ลดราคาถึง 85% ซึ่งก็เยอะมากๆเลยบางคนบอกเอ้ยซื้อของ Lazada นี่จะได้สินค้าแบรนด์ปลอมไหมนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงหน้าร้อนอย่างเงี้ยเราก็คงจะช้อปปิ้งว่ายน้ำกันนะครับเรามาดูชุดว่ายน้ำกันหน่อยครับว่าของผู้หญิงเนี่ยเป็นของยี่ห้ออะไรนะฮะวันนี้ก็มีของ Sabrina นะครับ Sabrina ก็เป็นแบรนด์ที่ขายอยู่ตามห้างชั้นนำเลยนะครับเห็นไหมครับว่าลดถึง 70% เลยทีเดียวซึ่งในแบรนด์ Sabrina เนี่ยก็มีเรทดาวถึง5ดาวครับนะอาจจะมีรีวิว1รีวิวบ้าง3รีวิวดั้ง5รีวิวบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ได้ครับเวลาเช็คอย่างที่บอกครับเข้าไปครับสมมติว่าผมอยากจะได้ตัวนี้แล้วกันครับให้ภรรยานะเป็นสีชมพูครับน่ารักดีฮะก็เข้ามาดูครับเห็นไหมครับยี่ห้อซาบรีน่าเป็นผู้จัดการจำหน่ายเองนะครับเข้าไปก็จะเป็นยี่ห้อของซาบรีน่านี่แหละดังนั้นก็แปลว่าตัวนี้เนี่ยซาบรีน่าเป็นคนจัดจำหน่ายเองครับโดยให้ส่วนลดผ่าน Lazada เนี่ยถึงเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 70% กันเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราสั่งพวกชุดว่ายน้ำชุดชั้นในเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะดังนั้นก็ฟิตติ้งเรื่องไซส์ไปให้ดีครับเราจะเปลี่ยนได้ในกรณีที่เขาส่งไซส์ให้เราผิดเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ชายนะครับที่เราจะต้องเดินทางในช่วงสงกรานต์แบบนี้นะการเตรียมรถให้พร้อมต่อการเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับดังนั้นก็เรามาดูสิครับว่าอุปกรณ์ที่จะมาดูแลรักษารถในช่วงนี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแน่นอนครับไปต่างจังหวัดกลับมานะหลายๆคนรอว่าจบสงกรานต์นะครับกลับมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสักครั้งนึงนะไปดูสิครับว่าน้ำมันเครื่องอย่างปกติเนี่ยผมก็จะใช้ของปตท.นะปตท.นะครับก็เข้าไปดูได้เลยครับ PTT ของผมจะใช้ตัวเซมิเซนซิติฟไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยน้ำมันเครื่องนะครับไดนามิกซูเปอร์นะฮะตัวนี้ก็ลดไหมลด 16% นะครับมียางลด 50% นะครับจากโยโกฮาม่านะครับก็ซื้อผ่านปตท.เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของทางปตท.ฮะ
ลงมาขายใน Lazada นะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราสามารถซื้อได้นะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นของแท้นะครับแล้วก็นอกจากซื้อแบบนี้เนี่ยนะครับยังได้ของแถมอีกเยอะแยะมากมายเลยมาได้บลูการ์ดบ้างได้กระเป๋าได้ซื้อ1แถม1นะครับแพ็คคู่สุดคุ้มแม้มีให้เราเลือกมากมายเลยดังนั้นที่ผมเคยบอกเสมอว่าการสั่งของจาก Lazada เนี่ยให้เราดูที่ตัวแทนจำหน่ายให้ดีนะครับว่าเขาเป็นใครมาจำหน่ายสินค้าอะไรอย่างเนี้ยเราต้องการสินค้าแบรนด์เนมที่เป็นของแท้นะครับพวกเครื่องสำอางแบรนด์เนมแท้ๆนะเสื้อผ้าแบรนด์เนมแท้ๆหรือว่าพวกอุปกรณ์ดูแลรักษารถที่เป็นแบรนด์เนมแท้ๆเราก็กดจากตัวสินค้าเนี่ยแหละเราดูว่าผู้แทนจำหน่ายคือใครนะครับในทางกลับกันถ้าเราเกิดใช้เซิร์ชเฉยๆเนี่ยแล้วไปเจอเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นของเทียมของเรียนแบบของมิเลอร์หรือว่าของก๊อปปี้จากจีนก็ได้นะครับอันนั้นอ่ะถ้าไม่ใช่ผู้แทนจำหน่ายที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ต้องดูเรทดีๆดูรีวิวดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งบอกข่าวกันแค่นี้เลยนะครับก็ขอทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้ช้อปปิ้งกันสนุกสนานช่วงสงกรานต์ครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับถ้าชอบและถูกใจคลิปของผมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้านนี้ด้วยนะครับและติดตามผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทุ่งอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงกับการรีวิวสินค้าจาก Lazada ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย